สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกม Goose Duck อีกแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาดูบทบาทใหม่กันก่อนนะครับเพราะว่าเกมนี้มีบทบาทใหม่เข้ามาเพียบเลยนะครับตั้งแต่ครั้งที่แล้วที่เราเล่นซึ่งก็ไม่ได้เล่นนานมากโอเคมาดูบทบาทแรกนะครับวิศวกรก็คือห่านแผนที่จะแสดงตำแหน่งเมื่อเป็ดที่มีชีวิตอยู่ทำการก่อวินาศกรรมคุณสามารถใช้ท่อระบายอากาศได้ชั่วคราวของวิศวกรแสดงตำแหน่งก็คล้ายกับอะไรอะช่างเทคนิคนะแต่ว่าจะไม่สามารถใช้ท่อระบายอากาศได้ครับนักฆ่าต่อเนื่องโอ้โหค่าเป้าหมายของคุณจะลดคูลดาวน์ลงหากฆ่าคนอื่นจะเพิ่มคูลดาวน์ภารกิจของคุณเป็นของปลอมอ๋อก็คือเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเราฆ่าเป้าหมายเราอะคูลดาวน์ของเราจะลดลงแต่ถ้าเกิดฆ่าคนอื่นที่ไม่ใช่เป้าหมายคูลดาวน์จะเพิ่มขึ้นโอเคโอเคหมดแล้วโอเคก็ถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับไปเลยโอเคซึ่งเราก็อยู่กันในโหมดดราฟต์นะครับดราฟต์ก็คือเขาจะสุ่มเลขแล้วโอ้โห12แล้วเขาก็จะสุ่มเบอร์หนึ่งเขาก็จะมีบทบาทให้เราเลือกก่อนนะครับเขาก็จะบอกเลยว่าเบอร์หนึ่งเป็นอะไรเบอร์อะไรเป็นอะไรแต่ว่าเราจะไม่รู้ว่าใครเป็นเบอร์อะไรนะครับซึ่งก็วันนี้ผมอาจจะไม่พูดนะผมจะใช้แชทเอาละกันโอเคฉะนั้นเบอร์แรกๆก็มีโอกาสได้เป็นเป็ดมากกว่าซึ่งผมก็ไม่ค่อยชอบเป็นเป็ดแต่ก็ดูซิว่าเราจะได้เป็นอะไรครับแต่ถ้าเกิดมีคนสุ่มเนี่ยก็ถ้ามีคนสุ่มก็เราก็จะไม่รู้นะครับว่าเขาได้เป็นอะไรโอ้โหมาเบอร์12แล้วเอาเบอร์11ยังไม่เลือกถ้าเกิดว่าเวลาหมดแล้วเขายังไม่เลือกก็คือเขาจะถือว่าสุ่มนะครับนกโดโดเอาไหมเอาดีนกโดโดโอเคโอเคทุกคนก็เลือกหมดแล้วไปโอ้โหเราอยู่ในด่านใหม่เลยโอ้โหมีภารกิจปลอมด้วยงั้นเราก็ต้องมาขัดอันนี้ก่อนแต่เป็นภารกิจปลอมแต่ว่าภารกิจปลอมดีตรงที่ว่าเราจะมีโอกาสได้อะไรพวกนี้นะครับเฮ้ยเราจะลองไล่คนนี้ดูแต่ถ้าเกิดว่าเขาอะถ้าเกิดว่าเขาเป็นเป็ดก็สวยโอ้โหจะวิ่งตามมาทำไมเอ้ยยอดเยี่ยมโอ้ผิดคนโทเอาจริงนะเฮ้ยคนนี้เป็นล่องขนอยู่ดีเขาก็หายไปเลยโอ้สวยแล้วโอ้โหเหมือนซุปเปอร์ซักที่ผมเพิ่งลงไปเลยเป็นโจ๊กเกอร์แล้วก็โดนฆ่าเอาจริงนะผมไม่ค่อยมีโชคเรื่องของการไม่ค่อยมีโชคในเรื่องของการที่แบบไม่คือไม่มีโชคเลยก็ได้เวลาแบบเป็นนกโดโดหรือโจ๊กเกอร์เดี๋ยวเราไล่ตามผิดคนเนี่ยโอ้โหชอบตายเอาเฮ้ยมีคนเจอศพเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าผมต้องไปต้องไปลดเสียงหน่อยแล้วกันโอเคแบบนี้ก็ได้จะได้ยินเสียงผู้เล่นเนาะมือขี้ปาดส่วนใครบ้างไหมคนโดนน่าจะโดนมือขี้ปาดแล้วคนเป็นเตะศพที่หายไปอ่ะไม่ก่อนเมื่อกี้ผมอยู่กับพี่เขาแล้วผมก็เดินขึ้นมาเราถามยูนิคอร์นพี่เขาไปยอมตามผมมาโชคเพิ่งเดินขึ้นมาพากิโชคอ๋อคนสีฟ้ายูนิคอร์นคือปลอดภัยแล้วตอนนี้เขาไม่ตอบแล้วคุณรู้ได้ไงว่ายูนิคอร์นปลอดภัยเขาไปเตะศพโดยที่เขาไม่เห็นว่าศพเป็นใครเพิ่มความเสี่ยงแล้วกันจะไม่รู้ว่าพวกขึ้นมาโอเคตอนนี้ทุกคนก็ทำการโหวตแล้วนะครับโอเคโอ้โหข้ามเยอะ
นี่ฆาตกรนัวหรือปะเนี่ยไปโอเคแสดงว่าแล้วก็หมดสิทธิ์ชนะแล้วนะครับแล้วก็ไปทำภารกิจปอมก็ได้จะได้มีโอกาสได้ของพวกนั้นเพิ่มนะครับโอ้เริ่มมาก็คือตายเลยแบบยังไม่ทันทำอะไรตายเลยเอาอันนี้ทำอะไรใส่พวกนี้เหรอจบ ไม่รู้ปริมาณที่ต้องใส่ด้วยอันนี้อะไรลากออกแล้วค่อยๆไปจัดหนังสือเหรออ่ะโอเคสิ่งที่ผมไม่รู้เฮ้ยมีคนพูดอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยปิดก่อนดีกว่าคืออันนี้มันทำไงอ่ะอันนี้ก็คือเราต้องเปิดเหรอมันเปิดยังไงอ่ะโอ้โหเอ้าเฮ้ยอยู่ดีๆก็มีคนเจอศพอ้าวคนนี้เขาหลุดไปแล้วหรอเนี่ยเห็นไหมอ้าวโอเคลืมเปิดเสียงผมกำลังวิ่งอยู่ข้างล่างห้องทดลองกำลังเดินตรงไหนพี่อยู่ในห้องเก็บของอยู่ตรงห้องทดลองอยู่ข้างล่างห้องทดลองนะก็ข้างกันเปลี่ยนเจอบ่อยจังเลยใกล้ๆห้องทดลองเฮ้ยผมเดินมาจะกลับชอบหนีอ่ะชอบหนีเพราะโดนปิดปากอ่ะผมกำลังวิ่งเล่นแบบโบกมือเลยที่เพิ่งลงมาจากห้องประตูไม่ได้แยกไปทางขวาเสียงแบ็คกราวใครก็ไม่รู้ครับดังมากเลยผมอยู่หน้าห้องทดลองโอเคโอ้โหมีคนโดนโหวตโอเคทุกคนปลอดภัยสำหรับตอนนี้ข้ามเอาโอเคแค่นี้เหรอแล้วเราก็ผมจะเลี่ยงกันทำเควสนี้มันยากลำบากมากอ่ะอันนี้ก็คือจุดไฟจบอ้าวเฮ้ยอยู่ดีๆเดินมาเจอศพเลยสองศพเพื่ออะไรอ่ะทำไมเป็นสองศพอย่างเงี้ยอ้าวเฮ้ยอ้าวสองศพตรงนี้เลยอ่ะอ้าวเกิดอะไรขึ้นอ้าวโอ้เฮ้ยศพที่สามยี่ตายเยอะมากเลยโอ้โหเอาคนนี้ถูกพบตายแล้วคนนี้ก็หลุดด้วยอ้าวไม่เห็นใครเลยยี่ตายเยอะกันเกินพี่เจ๊เติบตรงไหนนะห้องเรียนในห้องเรียนห้องเรียนมีใครอยู่แถวห้องเรียนไหมผมจุดไฟอยู่ข้างบนชอบหมีอยู่เลยชอบหมีชอบหมีตายแล้วนี่ผมอยู่ตรงไอ้เนี่ยเทียบมันเหมือนเขาผมกดแล้วพี่เขาเรียกอะไรอ่ะเฮ้ยคุณโชคคุณอยู่กับตรงไรไม่ใช่เหรอนี่ก็มันเป็นเพลงอยู่ตรงนั้นเลยพี่ตรงทางไหนอ่ะก่อนลงมาทางไอ้เนี่ยอุโมงค์อ่ะคุณโชคคุณอยู่กับสโนไวไม่ใช่เหรอผมเห็นคุณอยู่กับสโนไวนะโอเคก็คือตอนนี้คนนี้ก็มีโอกาสเป็นสูงครับแล้วก็คนที่ข้างในก็คือคนนี้ซึ่งคนนี้เขาอาจจะเป็นเป็ดที่เราล่าไล่ผิดหรืออาจจะเป็นสารเตี้ยก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นนายอำเภอก็ได้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันแต่น่าจะเป็นเป็ดโอเคเฮ้ยมีคนโหวตคนนี้สองคนโอ้โหยังไม่มีใครโดนโหวตออกครับเอาเฮ้ยอยู่ดีมีคนเจอศพเฮ้ยทีนี้เกิดอะไรขึ้นอยู่ระหว่างห้องดันเจียนกับห้องปิศวงเจอศพสีชมพูระหว่างห้องอะไรนะชมพูตายระหว่างห้องอะไรอ่ะดันเจียนกับห้องปิศวงน่าจะแถวนี้นะครับตรงนี้แหละทำไมอ่ะมันเหลือเป็ดสามไงเข้าใจไหมเหลือเป็ดสามตอนนี้เป็ดเหลือสามตัวยังไงดีอ่ะตอนนี้ต้องเหลือเป็ดไม่สองเอ้ยน่าจะตัวเดียวนะถ้าสองตัวก็คือจบไปแล้วอ้าวเฮ้ยสีขาวโดนโหวตเฉยอ้าวเกิดอะไรขึ้นแล้วเนี่ยลอนดอนมีความผิดโดยมติสาธารณะแล้วโอ้โหเป็ดสามเลยเหรอแล้วไม่มีเป็ดตายเลยโอ้โหโอ้โหอย่างเนียนอ่ะ
เฮ้ยแสดงว่าคนนั้นก็คือเขาไม่ได้เป็นนี่เขาอาจจะเป็นในอำเภอไม่ก็สันเตียมั้งเอ้ายังไม่เป็นคนเจเบอร์ไม่เคยได้เป็นเบอร์หนึ่งเลยอยากลองสักครั้งจะได้หรอโอ้โหสิบต้องรออีกนานนานโอเคเบอร์7แล้วเอาเบอร์8ยังไม่เลือกอีกโอ้โหเบอร์8ช้าอ่ะเบอร์8อ่ะเบอร์8เลือกอะไรอ้าวเฮ้ยเอสเปอร์สาธิตหาซูมเลยโอ้โหผู้โชคดีโถเอ้ยโอ้โหโอเคผู้โชคดีไปโอเคคุยเราก็ตรงนี้เลยออกไปกำจัดพวกนี้ออกไปแล้วก็ต้องไปวางสักที่หนึ่งนี่แหละจำไม่ได้แล้วครับโอเครอบนี้ก็คือเราห้ามตายก่อนเควสเราก็โอเคอยู่ตรงอื้อเควสนี้ทำไม่เป็นอันนี้มันต้องหมุนขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องขึ้นเฮ้ยได้เลยอ้าวทำมั่วแต่ได้คนนี้แปลงร่างหรือเปล่าอ๋อโอเคโอ้โหตรงนี้คนเต็มเลยหนาแน่นมากมีเควสอยู่ตรงนี้เช็ดสะอันตรายเลยโอ้โหอย่างเร็วก็เลยขึ้นไอยาสโนไวท์ทำไมเธอเดินออกมาจากแบบจากศพอย่างนั้นน่ะสโนไวท์ตรงนั้นที่คนไหนอะใครจะบอกไม่รู้คนไหนเรียกคนมาดูเลยวะเรียกคนมาเมื่อกี้ผมนี่คนนี้เป็นฟังแป๊บนึงนะผมเรียกคนละครั้งแล้วผมไปมาร์คหัวสีเขียวแล้วหัวสีเขียวขึ้นหัวแดงครับอ้าวคือเมื่อกี้เราจะไปเรียกคนมาเสนอเขียวข้างล่างสีเหลืองอ้าวเอาจะพูดถึงมาใส่ร้ายป้ายสีคนอย่างนี้นะครับโอ้โหตอนนี้เสียงดังมากโอเคปิดเสียงก่อนไม่คนนี้ก็คนนี้นะครับก็น่าจะสองคนนี้แหละแกเตรียมตัวโหวตเลยโอเคโอ้โหโอ้โหเท่ากันเลยโอเคสีเขียวนี้เยอะกว่าไหนดูสิเขาจะได้เป็นไหมไปโอเคโอ้โหเควสที่เราพึ่งค้างนะโหต้องทำใหม่หมดเลยเช็ดโอ้โหเช็ดโอ้โหเช็ดจะสะอาดเสร็จแล้วไงต่อมาดีไม่ใช่ว่านี่เป็นเป็ดนะไม่เอาไม่ไล่แหละเดี๋ยวไล่แล้วเจอแบบอู้เหมือนตาที่แล้วเฮ้ยเฮ้ยออกไปโอ้โหสวยแล้วไงเอาแค่นี้เหรอเอาเควสนี้แค่นี้เหรออันนี้เอาเสื้อเข้าไปซักจบโหมีตามองเราอยู่ด้วยโอ้โหเอ้าเดี๋ยวโอ้โหโถเอ้ยโถโอ้โถก็คือเราก็ไม่ได้เงินรางวัลใช่ไหมคงใช่เพราะว่าผู้โชคดีก็คือมีได้เงินรางวัลเพิ่มใช่คือเควสอะไรเนี่ยโอ้เควสโอเคมีคนเจอศพเราแล้วครับดูสิเขาจะว่ายังไงตบตรงไหนพี่คนที่ฆ่าเราก็คนนี้เอ้าสีชมพูยูนิคอร์นคนโหวตเหรอแคนไปดิแคนไปดิแคนเหรองั้นตบน่าจะอยู่ตรงไอ้กลางซักผ้าพี่มีมืออาชีพแคนตายย่างสีน้ำเงินยังน่าจะมืออาชีพมีมืออาชีพต้องตายตรงตายย่างอันนี้แคนตายก็จะล็อกเกอร์นะครับน่าจะห้องนี้ก็จะมีคนบอกว่าสีดำเป็นแคนอ่ะมีคนพูดว่าแคนยังยังไม่ใช่ยังไม่ใช่เท่านั้นแหละมันเจอศพที่ไหนเจอศพที่ไหนไม่รู้ผมเดินไปตรงไอ้เครื่องซักผ้าคุณโชคครับเซเลบตายเว็บไหนหนึ่งของเซเลบตายเว็บไหนฮะเซเลบตายแล้วหรอยังไม่มาตายตบทำไมรีบไปต่างคุณสโนไวท์ถูกไหมเขาตอบถูกไหมเราสงสัยสิถามเลยยังไม่ตายอ่ะเขาตอบถูกไหมฮะ
เซเลบยังไม่ตายคุณโชคเขาบอกเซเลบยังไม่ตายเขาตอบถูกหรือเปล่าก็ใช่เหรอโอ้โหสั้นอ่อนอ่ะเมื่อกี้สีส้มหรอคะคุณเตะสับที่ไหนนะอีส้มสีส้มเป็นแหละเพื่อสับผ้าเพราะว่าเซเลบยังไม่ตายครับอะไรผมเป็นแคนาเดียนไม่ทันแล้วอ่ะผมแค่ให้ข้อมูลเฉยไม่ได้ว่าคุณฆ่าหรอกแค่บอกว่าคุณเดินลงไปข้างล่างแล้วใส่สีน้ำตาลทำไมโหวตสีแดงนี่เยอะจังเราบอกนะเป็นแคนาเดียนอ้าวโหวตสีแดงเยอะมากครับมันชนะยังอ้อยยังโอเคทำเควสจัดหนังสือต่อครับคือเท่าที่รู้นะครับถ้าเกิดเราตายแล้วจะเป็นภารกิจปลอมหมดเลยโหได้ของน่าจะเป็นของหายากโอเคเราต้องกวาดเควสสุดท้ายเควสปลอมด้วยใช่เพราะเราตายแล้วมันก็เลยกลายเป็นเควสปลอมไปเลยครับแต่เราก็น่าจะต้องทำหน่อยภารกิจเสร็จแล้วใช่ไหมเอากดผิดปุ่มอ่ะใช่อ้าวตัวนี้เขาทำอะไรเนี่ยทำอะไรก็ไม่รู้เดินไปเดินมาเจอศพครับมีคนฆ่าตัวนี้เราจะโอ้นี่คนนี้น่าจะเป็นคนฆ่าน่าจะยืนแล้วซาโบหรือเปล่าเป็นไปได้โอ้โหแล้วทำเป็นเดินช้าอีกโอ้โหเฮ้ยแปลกมากเลยเราเป็นผีแต่มีเงาโอ้โหคนนี้เขาจะไปฆ่าใครต่อยังครับอ้าวเฮ้ยมีคนเจอศพส้มชัดๆสีส้มเออใช่สีส้มเป็ดอะไรมีสองขากับสีขาวอยู่ด้วยกัน3คนตั้งนานสีส้มโดยขึ้นมาชวบเดี๋ยวนะครับวันนี้เราจะขอพูดให้ฟังคือก่อนหน้าจะไฟดับรอบที่2อ่ะเรากับสีส้มเรายืนใกล้กับสีส้มเว้ยแล้วทีเนี้ยไฟมันก็ขึ้นตรงนั้นพอดีแล้วไฟหมายถึงว่าไฟมันดับจุดแดงเหรอจุดแดงมันขึ้นตรงสีส้มพอดีเราก็วิ่งหนีเข้าหุ่นโอเคชัดเจนมากชัดเจนมากสีเนี่ยเดินออกไปก่อนไม่งั้นเราตายไอ้เนี่ยหรือเปล่าเฮ้ยเมื่อกี้นี่ยังคุยกับสโนไว้อยู่อ่ะตรงสีม่วงยังคุยกันว่าเฮ้ยลูกเกดอะไรอยู่ผมลูกเกดเข้าไปในอันเนี้ยหนูเห็นเดี๋ยวแล้วก็เห็นลูกเกดมีความสะกดกับสีโอ้ยพอดีละคนเขาหุ่นฟังสีม่วงก่อนฟังสีม่วงลูกเกดอ่ะเข้าหนูเกดอ่ะเข้าหุ่นสีชมพูเงียบให้สีม่วงพูดก่อนว่าเขาอยู่ใครบ้างตอนนั้นอยู่กับสีขาแล้วก็เป็ดอะไรมีสองขาแล้วเราอ่ะกับสีขาทำเควสแต่เป็ดอะไรสีขาบอกว่าเขาจะโดนเตะเขาจะไปตัดต้นไม้แล้วเขาเดินไปก่อนแล้วสีส้มก็มาปาดเลยโอเคชัดเจนครับชัดเจนโอเคโอ้โหเพียบเกมน่าจะจบแล้วนะจบยังจบไหมจะจบไหมเอ้ายังไม่จบโอ้โหเอาแล้วทีนี้ใครจะเป็นล่ะโอเคมีคนรอแล้วก็กดแล้วเรียบร้อยครับทีนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นคุณพีพีครับเซเลบตายหรือยังครับต้องตอบไหมเซเลบยังไม่ตายครับใช่ถูกไหมสีม่วงถูกไหมสีขาวถูกมีตอบถูกสองคนอ้าวลูกเกดตายเหรอถ้าเรากับสีขาวเป็นนะถ้าเรากับสีขาวเป็นอ่ะเราสองคนเดินปากคู่ได้ทั้งหลายคนแล้วคุณผมไม่ได้ว่าสีม่วงคือสีส้มอ่ะเขาเดินมาปากใช่ไหมผมว่าเขาสีขาวอาจจะเป็นอีกคนนึงแล้วเขาปากคุณไม่ทันไม่คุณเข้าใจไหมไม่คือเราอยู่ด้วยกันตั้งนานมากเขาเดินออกไปจากห้องก่อนเออเขาเดินออกไปจากห้องนานมากด้วยแล้วก็เกิดที่ไรก็เจอแล้วสีส้มอ่ะเขาก็เดินสามคนเนี้ยผมเข้าใจว่าคุณมาปากแล้วเขาเดินมาปากคุณกีกับคุณยูนิคอร์นอยู่ผมอยู่กับกีครับอยู่กับกีอยู่กับยูนิคอร์นผมอยู่กับพี่ผมอยู่กับสโนว์ตลอดเลยไม่มีทางใช่เราแน่นอนโอเคตอนนี้คือคุยกันมั่วกันไปหมดแล้วครับตอนนี้โอ้โหอาตะกรเล่นยากมันก็เหลือแค่สีเนี่ยผมแบบชมพูอ่อนนะหัวบอกเลยเหลือกระทุ่งมาผมไปโอเคตอนนี้ก็ข้ามกันเยอะกว่านะครับซึ่งก็เกมก็ยังไม่จบเลยเอ้าอยู่ดีเกมจบหารชนะเฮ้ยโอเควันนี้เป็นยังไงบ้างครับ
สนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายโอ้โหเลเวลอัพแหละสวัสดีครับโอ้โหได้เงินตั้ง45โอ้โหเป็นหมื่นแหละไปแล้วครับ